เราเข้ามาดูความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักฟุตบอลกันบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นการเปิดตัวของกาซิสชาก้านะครับดาวเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์ของอาร์เซนอลด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เขาจะเป็นใครมาจากไหนนะครับติดตามกันในรายงานพิเศษนะครับเกือบ 100% แล้วที่ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลจะได้ดาวเตะตัวใหม่มาร่วมทีมนั่นก็คือกรานิตชาก้ากองกลางดีกรีทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และของสโมสรบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักหลังทั้ง2ทีมสามารถตกลงกันได้ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,815 ล้านบาทพร้อมล่าสุดมีภาพหลุดที่ชาก้าสวมเสื้อทีมอาร์เซนอลถ่ายรูปเตรียมขึ้นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโดยค่าเหนือคาดว่าน่าจะรับอยู่ที่ 110,000 ปอนด์หรือประมาณ 5.7 ล้านบาทต่อสัปดาห์โดยถือเป็นนักเตะคนที่4ที่ได้ค่าเหนื่อยหลักแสนต่อจากปีเตอร์เช็คทีโอวอคอตอเล็กซิสซานเชสและเมซุตโอซิลทำให้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองกลางวัย23ปีรายนี้ว่าจุดเริ่มต้นในเส้นทางลูกหนังของเจ้าตัวนั้นมีที่มาอย่างไรรวมถึงเคยประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างจนได้ย้ายมาอยู่ในถิ่นเอมิเรตส์สเตเดียมในที่สุดโดยกองกลางผู้สูง185ซมผู้นี้เป็นผลผลิตมาจากอะคาเดมีของสโมสรบราเซลโดยอาชีพการค้าแข่งของเขาเคยอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงหลังจากบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเข่าตอนอายุ16แต่เจ้าตัวก็สามารถหายขาดและโชคดีพอที่จะมีชื่ออยู่ในทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุด U17 ในศึกฟุตบอลโลกที่ไนจีเรียปี2009และเป็นคนแอสซิสต์ให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูชัยในการเจอกับเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศซึ่งออตมาฮิตเบลกุนซือทีมชาติชุดใหญ่ในตอนนั้นได้เปรียบเทียบเขากับหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของโลกหลังจากที่เคยประเดิมทีมนาฬิกาแบบเต็มตัวเมื่อปี2011ว่ากรานิตมีความเหมือนกับบาสเตียนชไวน์สไตเกอร์ที่เขาดันขึ้นมาเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบาเยิร์นมิวนิกเมื่อตอนอายุ18และชาก้าก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บาเซลผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนลีกด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาล 2011-2012 ก่อนจะอำลาทีมที่เชียร์ตั้งแต่สมัยยังเด็กไปกลัดบักด้วยค่าตัว 8.5 ล้านยูโรหลังจากจบซีซั่นโดยซีซั่นแรกที่ค้าแข่งในบุนเดสลีกานั้นชาก้าจัดว่าฟอร์มค่อนข้างธรรมดาก่อนจะกลายมาเป็นแกนหลักของทีมในเวลาไม่นานซึ่งด้วยสไตล์การเล่นที่สามารถคุมจังหวะตรงกลางสนามและขับเคลื่อนเกมขึ้นมายังกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามได้ทำให้เขาลงเล่นไป30นัดช่วยให้กลัดบักจบด้วยอันดับ3ในซีซั่นที่แล้วพร้อมกับคว้าสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกและในซีซั่น 2014-2015 เขาก็ลงสนามไปให้ทีมถึง34เกมซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและได้รับให้มอบสวนปลอกกัปตันทีมแทนมาร์ตินสตาร์เซลหัวหน้าทีมตัวจริงที่บาดเจ็บอีกด้วยโดยชาก้าเป็นมิดฟิลด์ที่มีความครบเครื่องเพราะเขาคือตัวจ่ายบอลชั้นเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่ต้องการบอลตลอดเวลาขณะที่การแย่งบอลก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นชาก้ายังมีประสบการณ์เหลือเฟือในวัยที่เขาอายุ23ปีเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้ว39เกมซึ่งชาก้ากำลังก้าวขึ้นมาแทนที่โกคานอินแลนในฐานะกองกลางคนสำคัญที่สุดของทีมก่อนทัวร์นาเมนต์ยูโร2016จะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามสไตล์การเล่นของชาก้านั้นจัดได้ว่าเปรี้ยวกราดมากและมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์หลายครั้งจนทำให้ทีมต้องเสียเปรียบจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือจุดอ่อนที่สุดของเขาโดยชาก้าได้รับใบเหลืองถึง32ใบจาก73นัดหลังสุดในบุนเดสลีกาและถูกใบเหลืองแดงไล่ออกถึง4ครั้งด้วยกันซึ่งต้องมาดูกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือประวัติคร่าวๆของแข้งเดอะกันเนอร์รายใหม่ซึ่งต้องมาดูกันว่าชาก้าจะเข้ามาแก้ปัญหาการตัดเกมตรงกลางที่ขาดความดุดันของทีมปืนใหญ่ไปนานนับตั้งแต่ปาทริกเวียร่าเคยสร้างต้นแบบยอดเยี่ยมเอาไว้ได้หรือไม่มีเกตที่น่าสนใจนะครับชาก้านั้นเป็นเพื่อนร่วมทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุด U17 ปีเป็นเพื่อนร่วมทีมของชาริลชับปุยนะครับนักเตะของทีมซอมบิรี FC นั่นเองนะครับ